หน่อยครับในงานคอนเสิร์ตอ๋อครับผมอ๋อตอนแรกจะเป็นเซอร์ไพรส์ครับผมพักหนึ่งหาตั๋วไม่ได้ครับก็เลยต้องขอตั๋วจากน้องกับแม่ปลาก็เลยไม่เซอร์ไพรส์ก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าแบบซ้อมเพลงอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ฮะเราก็พอที่จะรู้อะไรเงี้ยครับก็มีเห็นในคลิปเขาเปิดคลิปให้เราดูอะไรเงี้ยครับผมก็เราก็เอ็นจอยจริงไม่ใช่แค่แบบตอนพาร์ทของน้องแต่ว่าทั้งคอนเสิร์ตก็สนุกมากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นของน้องเราก็แบบเหมือนกับเราก็ดีใจที่เราได้ดูอะไรเงี้ยครับคือปกติเราเป็นแต่คนที่อยู่บนเวทีวันนึงเรามาอยู่ข้างล่างแล้วมันรู้สึกอิ่มเหมือนกันนะครับเวลาที่ได้ดูคอนเสิร์ตแล้วก็แฟนคลับรอบๆก็แบบเป็นกันเองด้วยอะไรเงี้ยฮะก็ดีใจที่ได้ไปแต่ช่วงนี้ก็ไม่หวานกันมากน้องไปทำงานก็แบบไปรับอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันเป็นเวลาที่แบบเราเริ่มว่างด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบก็เทให้เขาด้วยอะไรเงี้ยคืออยากได้ใช้ชีวิตจะใช้ในการดูแลกันเหรอครับประมาณนึงครับคือถ้าสมมติว่าเราว่างแต่เขาไม่ว่างบางทีเราก็ไปหาเขาที่ทำงานอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่ว่าจะยังไงบางทีเราก็ไปเที่ยวของเราไปเดินเล่นเดินอะไรของเราก็มีบ้างอะไรเงี้ยเทเวลาว่างส่วนใหญ่ให้น้องหมดเลยก็ประมาณหนึ่งใช่ครับใช่ช่วยแบ่งเบาภาระคิดถึงอยากอยู่ใกล้ตลอดเวลาก็คงจะเป็นอย่างนั้นด้วยแหละครับเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันด้วยอะไรเงี้ยพอมีโอกาสได้เจอเราก็อยากที่จะให้เขาถ้าเวลาเขาเหนื่อยเขาทำงานเราก็ไปให้กำลังใจเขาเห็นหน้าเราอย่างเงี้ยเราก็แบบมีความสุขกันแล้วอะไรเงี้ยครับผมไปอ้อนเหมือนแบบมีภาพพี่แบงค์อ๋อตอนนั้นน่ะอยู่ในงานแล้วทีนี้มันเป็นช่วงพักเฉยๆฮะแล้วก็พอดีช่างภาพเขาถ่ายเก็บไว้ถูกจังหวะพอดีอะไรเงี้ยเราก็เลยฮะก็ผมไม่เขินแต่ว่าเราเป็นคนลงเองด้วยอะไรเงี้ยเราก็มองว่ามันน่ารักดีอะไรเงี้ยครับติดแฟนขนาดไหนเออก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับผมขอบคุณครับก็เราถ้าเรามีเวลาเราก็คงอยู่กับเขาอะไรเงี้ยความรักมันล้นทะลักหรือว่ายังไงครับผมว่ามันก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวนี้บอกรักทุกวันใช่ไหมฮะเขาบอกรักทุกวันใช่เขาบอกปกติทุกวันเลยโอ้โหอะไรเงี้ยยาย่าหรือเปล่าฮะพร้อมแต่จะเหมือนแม่เลยฮะไม่เอาก็บอกเรื่อยๆถ้ามีโอกาสก็บอกอะไรเงี้ยไม่ได้เขินที่จะแบบแสดงความรักต่อกันไม่เขินแม้กระทั่งพวกพี่ถามนี่แหละแม้แต่เห็นให้สัมภาษณ์บอกว่าคิดถึงเรื่องงานแต่งแล้วต้องให้สมเกียรติก็มันก็ธรรมดานะเราก็ต้องมองแบบมองฝันๆอะไรไว้บ้างอะไรเงี้ยมันก็คงต้องมีเข้ามาบ้างแหละเวลาที่เราแบบชีวิตเรามันถึงจุดๆนึงแล้วอะไรเงี้ยชีวิตคู่เนาะแต่ว่าเราก็อยากจะทำให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์ที่สุดสำหรับเขาตอนนี้ทุกอย่างก็คงเป็นเรื่องของเวลานะฮะกับจังหวะมากกว่าตอนนี้คือยังทำกันบ้านไว้ก่อนเหรอฮะเก็บเล่มไว้ก่อนก็มีคิดไว้อะไรประมาณนึงอะไรเงี้ยครับก็สุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปคุยกับที่บ้านเขาใช่ไหมถ้าจะถึงวันนั้นจริงๆอะไรเงี้ยเพื่อให้มันแบบมันเป็นความเหมาะสมนะได้อันนี้เราคิดร่วมกันแล้วหรือว่าในส่วนตัวเราวางคิดไปเองคิดเองทั้งนั้นมีแผนไหมคะว่าจะมาแก้ก็ไม่เชิงก็คงขำๆมากกว่าไม่เคยพูดจริงจังเลยไม่เคยพูดจริงจังไม่ได้แบบคือไม่ใช่ว่าไม่จริงจังนะแต่ว่าไม่ได้แบบ take it serious มากตอนนี้อะไรเงี้ยฮะไม่มีถามไม่มีแบบเมื่อไหร่ไม่มีคาดคั้นไม่มีอะไรเลยก็แล้วแต่เด็กๆมันก็สมัยนี้แล้วด้วยอะไรเงี้ยครับทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเด็กๆว่าจะไปทิศทางไหนไม่ได้มีซีเรียสแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องถ้าสมมติว่าเกิดขึ้นจริงๆนะคงเป็นเรื่องตามโหราศาสตร์หรืออะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยที่น่าจะต้องมีบ้างเพื่อความเหมาะสมความแบบอีกกี่ปีไม่ได้เร่งนะครับไม่ได้เร่งแล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้มันนานจนเกินไปอันเนี้ยมันบวกกับ
ยิ่งโควิดยิ่งอะไรด้วยใช่ไหมฮะงานมันก็ย่นกลับมาอีกใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้เราต้องกลับมาโฟกัสที่งานมากกว่าตอนนี้ประมาณนั้นแต่เชื่อถึงผมไม่ได้พูดอะไรมากแต่ว่าระหว่างผมกับเขาก็จะรู้กันดีว่าเราอยู่ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างรูปที่น้องยาย่าค่ะได้โพสต์เห็นมาน้องอุ้มน้องนี้ที่นี่อ๋อที่มีคนไปไดคัทใช่น่ารักดีครับน่ารักดีเดี๋ยวถ้าเราได้มีลูกหน้าตาอย่างนั้นเราก็คงจะน้อมไม่ให้ใครจับเลยแบบว่าตัวเองเรายังแบบเอ้ยมือเราสะอาดหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเนาะต้องเป็นห่วงมากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ว่าจะถ้าสมมติเรามีว่าจะเป็นแบบไหนเราก็ยินดีรับไปอยู่แล้วเห็นว่าตัวเองเป็นคุณพ่อก็คงต้องเป็นงานที่เราต้องมั่นใจแล้วว่าเราจะมีเด็กคนหนึ่งแล้วจะมีลูกอะไรเงี้ยเราก็ต้องมั่นใจแล้วว่าเราจะทำหน้าที่นี้ได้ดีพอหรือเปล่าแต่เราชอบลูกสาวเหรอคะลึกๆครับลึกๆอยากได้ลูกสาวนี่เรามาคุยกันตรงนี้เลยเรามาถึงขั้นนี้ได้ไงเนี่ยคุยเรื่องงานดีกว่าไหมไม่แต่งานแต่งเราบอกว่าจะให้เขาแบบไม่ลืมต้องจำอะไรอย่างงี้คืออะไรนะโมเมนต์คืออะไรถ้าพี่แป๊ะเซอร์ไพรส์แฟนพี่แป๊ะทำให้เขาแบบว่ามีความสุขขึ้นแล้วล่ะเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่พี่ไม่มีแฟนพี่ไม่เก็ตแต่ท่านนาเดชคือต้องยังไงตอนนี้วางแผนไว้เข้าคร่าวว่ามันต้องยังไงแล้วก็คิดไว้อ่ะแบบเพ้อไปอย่างเงี้ยคิดไปเรื่อยฮะสุดท้ายแล้วตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยเพราะโควิดมาแล้วรอดูไปก่อนรอดูไปก่อนฮะยังไม่ใช่แบบว่าเร็วๆนี้ฮะไม่ใช่ถ้าบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์โอเคนะไอ้คนหลอดลวงสามธันวาคมนี้ทุกโรงพักมาฝากหน่อยขอบคุณครับสาธุอยากให้ทุกคนไปขำกันอยากให้ทุกคนไปฮานักแสดงทุกคนนะทีมงานแบบบททุกอย่างนี่ฮามากๆเลยแล้วก็มันด้วยแล้วเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำมิชชั่นแผนการหลอกลวงนึกว่าหนังฮอลลีวูดนะฮะไอ้คนหลอกลวงสามธันวาคมนี้รับรองฮาทุกโรงภาพยนตร์แน่นอนและฮาจริงๆด้วยไม่ได้โม้ฮะเหมาลงน่าจะใช้หลายตังค์เชิญระยะไปดูกาล่าดีกว่าบัตรเพรสฟรีเผื่อแบบว่าให้แฟนคลับให้เอ็นไวน์ด้วยแฟนคลับผมได้ข่าวว่าเหมาลงกันแล้วครับขอบคุณครับครับระยะกาล่าเนาะระยะก็เดี๋ยวนัดไปอีกทีโอเคติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ